พรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวน10,000 บาทถือเป็นนโยบายที่สร้างความฮือฮาแก่ชาวบ้านร้านตลาดไม่น้อยสำหรับการหาเสียงของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่จะแจกเงินดิจิทัลคนละ 10,000 บาทใส่ในกระเป๋าตังค์ดิจิทัลให้กับชาวไทยอายุ16ปีขึ้นไปซึ่งรวมกันแล้วมากกว่า54ล้านคนโดยหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดประชาชนจะได้จับจ่ายใช้สอยรัฐก็จะได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีนิติบุคคลจากห้างร้านเพิ่มมากขึ้นแต่สังคมก็ยังสงสัยกันว่าจะทำได้หรือไม่เพราะต้องใช้งบประมาณมากกว่า 540,000 ล้านบาทแล้วจะหาเงินจากที่ไหนซึ่งต่อมานายเศรษฐาก็ได้ตอบข้อสงสัยแล้วว่าการที่เราใช้ดิจิทัลเหรียญตัวนี้แหละ 10,000 บาทเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราได้ทางภาครัฐเนี่ยเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตอบคำถามที่ว่าเงินจะมาจากไหนส่วนนึงจะมาจากการจัดสรรงบประมาณซึ่งปี67ยังไม่มีการทำนะครับส่วนนึงก็จะมาจากการจัดเก็บภาษีแวดซึ่งจะได้เพิ่มมากขึ้นและภาษีนิติบุคคลที่ภาคร้าน SME และภาคอุตสาหกรรมก็จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นอีกส่วนนึงก็จะมาจากสวัสดิการรัฐที่จะลดน้อยลงไปผมเชื่อว่าสำคัญไม่อยากใช้คำว่าประชานิยมสุดโต่แต่ว่าเป็นความจำเป็นเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการการช่วยเหลือทั้งนี้เงินดิจิทัลอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีกฎหมายพิเศษตราไว้และที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าทุกวันนี้วงการคริปโตเคอเรนซีโดนควบคุมอย่างเข้มข้นซึ่งนายเศรษฐาก็รู้ซึ้งดีเพราะเคยประกาศแผนเปิดรับสกุลเงินดิจิทัลให้ลูกค้าสามารถใช้ซื้อที่อยู่อาศัยและจ่ายค่าส่วนกลางของบริษัทแสนสิริที่ตนเองนั่งบริหารอยู่ภายใต้การพัฒนาโครงการมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาทแต่ทว่าโดนองค์กรเหล่านั้นดับฝันห้ามใช้เงินดิจิทัลในการชำระสินค้าและบริการทำให้บริษัทต้องยกเลิกโครงการไปนั่นจึงทำให้เกิดคำถามว่าหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลและจะทำโครงการนี้จริงจะโดนเบรกจากองค์กรเหล่านี้อีกหรือไม่นอกจากนี้ยังมีคำถามที่ว่าการหาเสียงด้วยนโยบายดังกล่าวเหมือนเป็นการปลุกวงการคริปโตเคอเรนซีให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหรือไม่จะไปเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบบล็อกเชนเงินดิจิทัลที่เคยเป็นพันธมิตรกับแสนสิริในครั้งนั้นด้วยหรือไม่และสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการปั่นกระแสช่วยปั่นตลาดคริปโตให้กับบางกลุ่มหรือไม่ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสงสัยรวมไปถึงเสียงลือที่ว่าจะมีการออกพระราชกำหนดเงินกู้เพื่อซื้อเงินสกุลดิจิทัลซึ่งก็อาจเอื้อประโยชน์ต่อนายเศรษฐาและนายทักษิณชินวัตรที่มีข่าวลือว่าลงทุนทำธุรกิจกับเงินดิจิทัลนับหมื่นล้านบาทแต่ปัจจุบันเงินดิจิทัลค่าร่วงจากหลักหมื่นเหลือไม่ถึงสตางค์โดยอาจนำเงินดิจิทัลที่ตัวเองถือครองเหล่านั้นอยู่มาขายให้กับรัฐบาลในราคาใกล้เคียงกับที่ตนเองซื้อเอาไว้เพื่อสร้างกำไรด้วยหรือไม่และยังมีข้อสังเกตถึงค่าแลกเปลี่ยนส่วนต่างในการแลกเงินที่อาจมีคนกลางได้ก่อนถึงเข้ากระเป๋าประชาชนและที่สำคัญเงินดิจิทัลมีความผันผวนและมีแต่จะลดลงจากที่ได้มา 10,000 บาทอาจใช้ได้จริงเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นรวมถึงความกังวลหากเงินดิจิทัลของไทยถูกทุบเหมือนเหรียญที่เป็นข่าวรัฐบาลก็อาจเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเข้าช้อนเพื่อรักษาสภาพเหรียญให้คงที่เสมอซึ่งสร้างความเสี่ยงให้กับเสถียรภาพทางการเงินอย่างยิ่งนี่ยังไม่รวมปัญหาการใช้งานผ่านระบบบล็อกเชนของประชาชนปัญหาการใช้จ่ายอย่างจำกัดในระยะเพียงแค่4กิโลเมตรและคำถามเรื่องภาษีที่จะต้องถูกหักณที่จ่ายหรือไม่ต้องนำไปแจ้งการเสียภาษีจำปีด้วยหรือไม่และผู้ค้าทั่วไทยที่รับเงินเหล่านี้จะต้องรายงานต่อกรมสรรพากรเพื่อคำนวณภาษีด้วยหรือไม่ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็อาจทำให้รายย่อยปฏิเสธเงินเหล่านี้จนมีแต่ร้านสะดวกซื้อที่รับชำระสินค้านั่นก็หมายความว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนด้วยหรือไม่ล่าสุดนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้ออกมาชี้แจงว่าโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีไม่ใช่เงินสกุลใหม่แต่เป็นเหรียญคูปองหรือสิทธิ์ในการใช้เงินที่ใช้บล็อกเชนเขียนเงื่อนไขลงไปซึ่งสามารถเอาไปแลกเป็นเงินบาทได้ทุกเมื่อโดยทุกเหรียญมีค่าเท่ากับเงินบาทเสมอเพราะรับประกันโดยรัฐบาลและยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับเอกชนการฟอกเงินและการลงทุนระบบมีความโปร่งใสปลอดภัยและนโยบายนี้จะไม่ก่อให้เกิดเงินเฟ้ออย่างไรก็ตามแม้พรรคเพื่อไทยจะออกมาชี้แจงข้อสงสัยต่างๆแล้วแต่สังคมก็ยังต้องจับตากับนโยบายนี้กันต่อไปจนกว่าจะรู้ว่าใครได้จะตั้งรัฐบาล
และมีโอกาสทำมันให้เกิดขึ้นจริงได้หรือไม่